เดี๋ยวนี้มีการทำคอนเทนต์ที่น่าสนใจอ่ะเพื่อที่จะขายของโปรโมทธุรกิจของตัวเองเยอะนะคะคุณมีไอเดียบ้างไหมอยากจะทำต้องชวนพี่ก๊อฟไปช่วยโปรโมทนิดนึงทำอะไรดีอ่ะอาหารสุนัขไงที่พี่ก๊อฟจะทำอ่ะเหรอคุณจะหุ้นอีกไหมได้ไหมได้ไหมเอาสุนัขของเราไปเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมแล้วคุณมีแมวด้วยเนี่ยมีแมวด้วยก็ผสมแมวเข้าไปอะไรอย่างนี้ว่าอาหารสุนัขอันนี้แมวก็กินได้มันต้องทับหรอเอาก็พยายามหาจุดขายให้มันแตกต่างไม่ได้หลงเอ้าหรออันนี้เขายังไงเขาทำยังไงเขาทำแบบนี้ไปดูภาพดีกว่าแล้วคนแบบชื่นชมมากกลายเป็นว่าโอ้โหคนพูดถึงเป็นไวรัลเลยค่ะทำไมต้องโบกขนาดนี้อะมิ้วจะมีคอนเทนต์วิ่งตามรถเพื่อขายของขายเสื้อผ้าบ้างขายอะไรบ้างแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะเขาขายอะไรพวงหรีดฮะเป็นธุรกิจโลงศพและการจัดทำงานศพแบบครบวงจรก็เลยเห็นการวิ่งตามตั้งแต่ต้นแบบนี้เลยค่ะครับรับฉีดยาศพโอ้นี่แล้วก็แบกไปด้วยแบกศพเห็นไหมน่าจะขับหนีอะอย่างเงี้ยต้องขับหนีแล้วล่ะขึ้นรถนี่นี่ทำให้หมดเลยนะคะเป็นกระแสในโลกโซเชียลเลยทีนี้ต้องมีอะไรต่อคะงานศพมีอะไรกันทูบเทียนเครื่องบูชาต่างๆครับต้องมีอะไรอีกคะมีอะไรโลงศพมาทีละอันนะใช่ค่ะจะได้รู้ว่างานศพต้องมีอะไรบ้างอะไรอ่ะพวงหรีดใช่ที่เป็นพัดลมทำให้ได้ใช้ประโยชน์เนาะไม่สูญเปล่านี่เอามีทุกอย่างเลยร้านนี้นะคะคือร้านดอกไม้น้องดอนตะโกดอกไม้งานศพพวงหรีดหีบศพราชบุรีอยู่ที่ตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะนี่คลิปนี้โดนใจชาวเน็ตเป็นกระแสมากในโลกออนไลน์นะคะแล้วที่เขาล้มกันเนี่ยเขาล้มจริงนะคะก็ดูพื้นสิหน้าล้มไหมล่ะไม่ได้ทำคนนี่จังหวะล้มนี่เขาล้มจริงอะไรจริงนะคะไม่ใช้สลิงไม่ใช้สตันก็คงเป็นพนักงานเขาไหมที่ร้านนะเนาะใช่พนักงานของร้านครับเล่นจริงเล่นเองเจ็บจริงค่ะคุณคณิษฐาแสงเขียวอายุ47ปีหรือคุณน้องเป็นเจ้าของร้านนะคะบอกว่าก็ตั้งใจจะโปรโมทร้านก็เห็นใน TikTok คนชอบทำคลิปลักษณะแบบเนี้ยวิ่งตามรถครับเพื่อที่จะโปรโมทสินค้าต่างๆหรือว่าธุรกิจอะไรที่ทำอยู่เห็นแล้วปกติจะเป็นร้านอาหารเป็นขายเสื้อผ้ายังไม่เคยมีใครทำคอนเทนต์ในลักษณะแบบนี้เพื่อโปรโมทธุรกิจเกี่ยวกับงานศพเลยเลยลองทำดูก็เลยโอ้ประสบความสำเร็จนะคะถามว่าธุรกิจครบวงจรในการจัดงานศพทำอะไรได้บ้างฉีดยาศพแต่งหน้าศพจัดโลงศพจัดดอกไม้นี่ค่ะและถ่ายทำกันน่ะถ่ายแบบเทคเดียวเลยนะถ่ายทำทั้งหมดเนี่ยไม่ถึง2ชั่วโมงอ๋อเลยก็ให้พนักงานในร้านแหละมาช่วยกันอ๋อกระจายกันไปแล้วเนาะใช่เธอไปอยู่จุดนี้เธอไปอยู่จุดนั้นเดี๋ยวฉันจะขับรถผ่านเนี่ยนะโอ้วันเทคโอ้โหเทคเดียวผ่านอาจจะล้มก็ล้มไปเอาล้มไปนี่ตอนนี้คนก็ติดต่อเข้าไปเยอะนะคะก็ถือว่าเป็นกระแสที่ดีเป็นการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆซึ่งก็ต้องทำความเข้าใจว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาธุรกิจการจัดงานศพต้องมีเพื่อเตรียมความพร้อมเอาไว้นะคะเวลาเกิดความสูญเสีย